ก็ประทับใจมากหลายอย่างประทับใจทุกคนสนิทกันมากสนิทกันมากแล้วก็ประทับใจก่อนนี้สวยมากแล้วก็กิจกรรมก็ดีมากครับเคยไปแคมป์หลายแคมป์แต่ว่าคิดว่ากิจกรรมที่นี่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากที่สุดแล้วคือสนุกหลายอย่างทั้งกิจกรรมสนุกด้วยเพื่อนก็สนุกน่ารักทุกคนเลยนัดประทับใจอะไรค่ายครั้งนี้บ้างครับแรกประทับใจเพื่อนครับคือแบบว่าไม่เคยเหมือนแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่ว่าเพื่อนก็ดีกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับครับประทับใจเรื่องนี้ครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสวยมากครับจากที่เห็นข้างหลังนี่นะครับน้ำสีตัดกันเลยครับครับต่อไปสำหรับไปครับชอบที่สุดก็คือบรรยากาศครับสงบแล้วก็สวยงามมากครับแล้วทุกคนที่นี่เพื่อนๆสตาฟแล้วก็ทอสแล้วก็ชอนเนี่ยเป็นมิตรแล้วก็คุยสนุกมากครับก็ขอบคุณแคปแลนที่ให้โอกาสพวกเราได้มามีทำกิจกรรมสนุกๆนี้ครับก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนแบบเฟรนลี่มากๆแล้วก็ในกลุ่มก็ช่วยเหลือกันดีมากๆเลยค่ะก็ช่วยพัฒนาทักษะในทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเกมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ได้พูดมากขึ้นแล้วก็รู้จักศัพท์ที่ต้องใช้มากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแฮปแพลนค่ะขอบคุณค่ะได้พบเพื่อนใหม่ๆอะค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความรู้ต่างๆกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆด้วยค่ะก็ค่ายนี้เป็นแคมป์ที่สนุกที่สุดแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่สนุกที่สุดที่เคยมาเลยอะค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาที่สวยงามขนาดนี้ถ้าสมมติมาเองก็คงไม่มีโอกาสได้มาค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะค่ะถึงแม้ว่าจะแบบมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าก็ช่วยให้เจอเพื่อนมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่ดีๆอะค่ะสนุกสนานค่ะก็รู้สึกดีนะครับแคมป์นี้ก็ให้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับก็รู้สึกประทับใจกับแคมป์แล้วก็สตาฟทุกคนนะครับโดยเฉพาะชอนกับทอดเย้เย้ We ate all the food ประทับใจมากๆครับขอบคุณครับ Hello everyone We are very happy and we have fun in this camp The food is so good and we practice many English skills and what else I'm very impressed because I have my many experienceUh-huh, and we have got many new friends from many universities. And improve my English too. Okay, thank you very much. Bye-bye. ก็สำหรับค่าย English Camp ของ Kaplan ครั้งที่8ครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะตั้งแต่พี่ๆทีมงาน Kaplan แล้วก็ต่อมาก็คือประทับใจก็คือเกาะมันนอกแห่งนี้เพราะว่าสวยงามมากแล้วก็เราได้เจอเพื่อนๆที่เรียกว่าได้เป็นเทพของแต่ละมหาลัยแต่ละคณะเลยอะค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาค่าย English Camp ครั้งที่8นะคะของแคปแพลนที่มันนอกเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นค่ายที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันหายากที่จะได้มานะคะก็ได้รู้จักเพื่อนๆหลายมหาลัยแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นอาจารย์สตาฟก็ใจดีแล้วก็น่ารักทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานทั้งมีแอคทิวิตี้หลายอย่างทั้งดำน้ำมีเดินป่าเดินรอบเกาะ นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานเพราะได้ทำกับเพื่อนๆที่แบบมาจากคนละที่ทุกคนก็มีมุกคนละมุกหลายๆมุกอะไรเงี้ยก็มารวมกันก็ทำให้รู้สึกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ประทับใจอีกค่ายนึงเลยค่ะก็สนุกมากค่ะก็ตอนแรกมีเพื่อนคนนึงที่เป็นโมเดลนะคะชื่อณัฐพรนะคะชวนมาค่ะบอกว่าค่ายนี้นะคะมีบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีพี่ๆแคปแพนที่น่ารักแล้วก็อย่างหนึ่งที่ได้ก็คือได้เพื่อนมากมายแล้วก็ได้ความสนุกสนานกลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็ความรู้เรื่องสังเกตเต็มเปี่ยมค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสพลอยก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่รู้สึกว่าเขาเป็นมิตรมากๆแล้วก็ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้การ
ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษหลายๆอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับเจนนี่ที่เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ดำน้ำที่ดูปะการังรู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้อยากอยู่ที่นี่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแคทแพทสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะสวัสดีครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่ excellent แล้วก็ brilliant มากๆครับทุกอย่างดีไปหมดอาหารการเดินทางกิจกรรมทุกอย่างล้วนสร้างสรรค์แล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับการดำรงชีวิตในภาษาระบบภาษาอังกฤษมากๆเลยครับประทับใจอะไรคะประทับใจความเฟรนลี่ของทุกคนครับแล้วก็สถานที่นี่แบบสุดยอดมากครับค่ะก็ประทับใจทุกอย่างตั้งแต่เดินเข้ามาที่นี่เลยค่ะทั้งสถานที่บรรยากาศแล้วก็เพื่อนๆร่วมค่ายแล้วก็ทีมงานพี่ๆสตาฟทุกคนแล้วก็ทีมของแคปแลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งอาหารการกินแล้วก็ที่พักก็รู้สึกแบบประทับใจมากเลยค่ะก็มีเพิ่มอีกหนึ่งครับมีเพิ่มอีกหนึ่งมีเพิ่มอีกหนึ่งคนครับที่อยากจะสัมภาษณ์ด้วยส่งไมค์ต่อครับส่งไมค์ต่อสัมภาษณ์ครับความรู้สึกว่าชอบอะไรในค่ายนี้ครับชอบเพื่อนๆแล้วก็ชอบที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าคงไม่มีค่ายไหนที่ให้พูดภาษาอังกฤษตลอดอย่างนี้ครับผู้หญิงในค่ายนี้สุดยอดมากครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนก็น่ารักมากๆค่ะทั้งเฟรนลี่แล้วก็ขอบคุณทั้งทีมแคปแลนที่ให้โอกาสแบบพวกเราได้มาโอกาสดีๆที่ได้มาที่นี่ที่เกาะมันนอค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีๆกับความภาพความทรงจำที่ดีเก็บกลับไปด้วยอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแล้วก็พวกเราจะไม่ลืมแคปแพนเลยค่ะเย้บ๊ายบายอ๋อได้เพื่อนได้ความสนุกสนานได้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยขอบคุณมากแล้วประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจทะเลสวยมากเลยครับที่พักก็ดีฟรีด้วยกิจกรรมไหนหรอคะทุกกิจกรรมเลยชอบนะแต่ว่าชอบไอ้ตอนรอบกองไฟมากกว่าเพราะว่าเนาะสนุกเนาะแล้วก็แบบว่าตลกอ่ะแต่ละกลุ่มก็มีมุกของตัวเองแบบว่าแบบเป็นของตัวเองจริงๆอ่ะออกมาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบถึงแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์คอยช่วยหรือว่าเสื้อผ้าแต่แบบว่าสามารถแสดงความสามารถของตัวเองมาได้บางมุกแบบฝืดๆก็แบบสรรหามาได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนขำอะไรอย่างงี้ถูกถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะแบบบางครั้งจะไม่เข้าใจก็แบบฟังแล้วก็ดูรีแอคเอาแบบต้องเป็นอย่างแนวนี้แนวนี้เลยไม่ต้องแปลกใจนะคะคือแบบว่าเขาอยากออกกล้องนะคะอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันกับเรานะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้เดี๋ยวจะโดนพวกเขาได้นะคะโอเคค่ะเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย